ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับพันเตก็เมื่อวานพูดถึงนัยยะแรกนะของการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นทิฏฐิวิสุทธิหมายถึงนามรูปปฏิเฉทญาณนะก็คือเอาอาการ42หรือว่าจตุธาตุฐานเนี่ยการกำหนดโดยความเป็นธาตุนะมาพิจารณาแยกแยะความเป็นรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพื่อแตกกระจัดกระจายความเป็นกลุ่มก้อนอัตตสัญญาเนี่ยเพราะเราปกติจะจําว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนะเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็มาแตกกระจัดกระจายว่าผมคนเล็บฟันหนังเหล่านี้นี่มีรูปกี่กลาอะไรมากอะไรบ้างเกิดจากกรรมเกิดจากจิตอุตุอาหารอย่างไรมีรูปกระดาษเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยก็เป็นการแตกกระจัดกระจายความเป็นกลุ่มก้อนนะเป็นการสังสมอนัตตสัญญาเนี่ยก็ตกลงได้รูปทั้งหมดนะอาการ42นี้ก็รวม1494รูปท่านกล่าวบอกว่าอารูปธรรมทั้งหลายเนี่ยย่อมปรากฏโดยความเป็นทวารเพราะกระทำอธิบายว่าอารูปธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแม้โดยเป็นวัตถุก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นการกำหนดถือเอาโดยความเป็นทวารก็ไม่ปะปนกันนะรูปทั้งหลายย่อมปรากฏแม้ด้วยความเป็นวัตถุยิ่งแล้วปรากฏด้วยความเป็นทวารรูปทั้งหลายย่อมปรากฏความเป็นทวารถ้ากล่าวโลกยะจิตแปดเปรตดังนี้เนื่องด้วยจิตที่รวบรวมไว้ทั้งหมดแต่มหากัตตาจิตย่อมไม่ปรากฏชัดดีแก่พระโยคาวจรผู้ปรากฏชัดดีกับผู้ใดเท่านั้นนะเจตสิกเจ็ดดวงมีปัสสาวะเป็นต้นก็ทั่วไปแก่จิตุบาททุกดวงอันนี้ก็เอาปริยัติที่เรียนมาแยกแยะด้วยนะก็แยกแยะไปอย่างนี้อย่างนี้ไอ้นามธรรมมันก็สามารถที่จะปรากฏได้โดยการที่เป็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นได้เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตอนที่ยังไม่ปรากฏก็เอาปริยัติเอาหลักคำสอนลักษณะของนามธรรมลักษณะรูปธรรมเนี่ยมาให้ควรมามนสิการก็เมื่อถือเอาประเภทจิตตุบาโดยวิภาคมีอารมณ์เป็นต้นเนื้อความย่อมมีมากอย่างยิ่งทีเดียวแต่เนื้อความนั้นก็ไม่ได้ประสงค์เอานะแล้วก็ไม่ต้องจำแนกโดยชาติโดยภูมิอะไรต่างๆนะเอาต่อไปก็จะเป็นไปโดยธาตุนะอันนี้พิจารณาโดยธาตุสี่จะเป็นไปในการ42เป็นการพิจารณาแบบโดยละเอียดเรียกว่าโดยพิสดารก็ธาตุทั้งสี่อันเป็นที่อาศัยแห่งจักขุประสาทนั้นนะเชื่อคำว่าสาชาตรูปของจักขุประสาทนั้นดังนี้เหมือนกันนะเอามาดูในวิสุทธิมรรคกำหนดรูปทางธาตุ18อันนี้เป็นนัยยะที่3แล้วนะนัยยะที่1ก็เป็นโดยสมถญาณิกนัยยะที่2เป็นอาการ42ในจตุธาตุฐานอย่างพิสดารนัยยะที่3นี้ก็เป็นโดยอย่างย่อนะโดยธาตุ18กำหนดนามรูปโดยธาตุ18พระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดนามรูปทางธาตุ18กำหนดอย่างไรก็คือภิกษุในพระศาสนานี้อาวัชนาการก็หมายถึงว่ารำพึงถึงธาตุทั้งหลายว่ามีอยู่ในอัตภาพนี้ได้แก่อะไรบ้างจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธธาตุโสตวิญญาณธาตุคานธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุปุถุพธาตุกายวิญญาณธาตุนะแล้วก็มโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุมโนธาตุคืออะไรมโนธาตุคือจิต3ประเภทนะคือปัญจทวารากัสสปเตชนะ2ครับอันนี้ดูนะว่าอาศัยจักขุและรูปเกิดจากวิญญาณใช่ไหมอาศัยจักขุธาตุรูปธาตุจึงเกิดจักขุวิญญาณนะเพราะว่ารูปธาตุเนี่ยมากระทบกับจักขุธาตุก็เลยจักขุวิญญาณเกิดใช่ไหมครับเสียงสัตตธาตุกระทบกับโสตธาตุคือหูเกิดโสตังญาณใช่ไหมคราวนี้ว่าถ้าธรรมธาตุเนี่ยกระทบกับมโนธาตุจึงเกิดมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมครับคราวนี้มโนธาตุเนี่ยมันกระทบกับธรรมธาตุได้หรือเปล่าไม่ได้ครับอ้าวไม่ได้แล้วมโนธาตุในที่นี้มันจะหมายถึงสัมปติชนะครับมันจะตวารชนะได้ยังไงอะนะอันนี้งงไปตามๆกันเลยนะอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าอันนี้มันนัยยะอภิธรรมแต่นัยยะพระสูตรมันอีกเรื่องนึงครับนัยยะพระสูตรนี่
มโนเนี่ยนะมโนเนี่ยใจอาศัยใจและธรรมารมณ์เกิดมโนญาณเนี่ยนะใจที่นี้หมายถึงภวังค์พร้อมทั้งมโนทวารเราชนะใช่ไหมภวังค์พร้อมทั้งมโนทวารชนะถ้าเกิดภวังค์ไม่ตัดกระแสมโนทวารชนะเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วมโนทวารชนะเป็นตัวกระทบกับธรรมารมณ์ถูกไหมครับถ้าอย่างนี้มันถึงจะเข้าไปละครับนะอาศัยใจคือภวังค์และมโนทวารชนะนั่นแหละนะกับธรรมารมณ์คือธรรมายตนะเนี่ยหรือว่าธรรมธาตุเนี่ยก็เกิดมโนยานธาตุนะนี่มันถึงจะเป็นเหตุผลในความเป็นจริงท่านแสดงไว้ในคาถาอย่างนี้นะครับอาจารย์ใช่ในฉัตรฉกสูตรนะก็มีในมัทธุปินฎิกสูตรก็มีมัชฌิมนิกายนะแล้วก็ในปฏิสัมภิทามรรคก็มีด้วยคือบอกว่ามโนธาตุนี่หมายถึงภวังค์ครับบางสูตรแสดงว่าเป็นภวังค์บางสูตรแสดงว่าเป็นภวังค์พร้อมทั้งมโนทวารชนะพร้อมทั้งอวชนะก็คือมโนทวารชนะนั่นเองอย่างแสดงว่าพวกมโนพวกภวังค์จิตเนี่ยบวกตัดกระแสภวังค์นะครับภวังค์จิตตัดกระแสภวังค์นะครับอาจารย์เหมือนกับตัดกระแสภวังค์คือไม่ได้ตัดจริงๆว่าเอาอะไรตัดอ่ะเขาไม่ทราบก็เหมือนกับว่าอย่างเช่นที่พวกที่จะตัดกระแสของภวังค์จริงๆมันเหมือนพวกอวชนะจิตมากกว่านะครับอันก็เป็นภวังค์ดวงสุดท้ายอ่ะนะเป็นภวังค์เหมือนไหวภวังค์เหมือนตัดจริงๆแล้วนะไอตัวภวังค์ที่มันจะเป็นเพราะอุปเฉทะไม่เป็นกระแสภวังค์ต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์รู้ไหมอารมณ์และกรรมนะเป็นตัวจัดการเรื่องหน้าปกตูปนิสยปัจจัยนะกรรมในอดีตก็เป็นปัจจัยด้วยอารมณ์ก็เป็นปัจจัยด้วยอารมณ์ต้องมากระทบกับสาธะนะแต่ถ้าทางใจเป็นพิเศษคืออารมณ์นั้นมันไม่ได้มากระทบกับสาธะใช่ไหมครับแต่ว่ามโนทวารชนะต่างหากเป็นตัวที่คิดถึงอารมณ์ครับแต่ถ้ามโนทวารชนะเนี่ยนะมันไม่คิดถึงอารมณ์ภวังค์มันก็เกิดสืบต่อไปเรื่อยนะเพราะนั้นไอ้ตัวอวัชนะเนี่ยนะเจ้าสำนวนอัตถกถาเขาบอกว่าเป็นตัวยังภวังค์ให้หมุนกลับก็คือไม่ให้ภวังค์เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ภวังค์ดวงสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าภวังคุปเจทะเพราะว่ามันเป็นตัวเบรกกระแสภวังค์อ่ะคือถ้าไอ้ดวงนี้ไม่เกิดมันก็ต้องมีภวังค์ต่อไปเรื่อยนะแต่ว่าทุกอย่างมีปัจจัยเพราะนั้นมันก็อาศัยมโนทวารชนะนั่นแหละที่คิดถึงอารมณ์นะถ้าพูดตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ภวังคุปเฉทะมันมีอำนาจในการตัดกระแสภวังค์ก่อนแล้วมโนทวารชนะจึงจะเกิดนะแต่ว่าอำนาจของปกโตปนิสยปัจจัยว่าวิถีจิตคุณต้องเกิดนะเพราะนั้นเนี่ยกรรมก็จะเป็นปัจจัยทำให้ไม่มีภวังค์ดวงสุดท้ายเกิดขึ้นโดยที่มโนทวารชนะเนี่ยไปคิดถึงอารมณ์มันเป็นไปในลักษณะของปัจจัยด้วยแบบอาจารย์เพราะอย่างเช่นภวังค์เกิดเนี่ยมันเป็นปัจจัยมากไอ้ดวงสุดท้ายมันเป็นปัจจัยมากพออาชนะจิตเนี่ยมากกว่าภวังค์อื่นๆเนื้อครับมันเป็นอนันตระปัจจัยสมันตระปัจจัยใช่อุปนิสัยปัจจัยอะไรพวกนี้ครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอรรถฐานจริงนะก็ไม่ได้เรียกภวังคุปเฉทะนะเขาเรียกภวังค์เฉยไม่ได้เรียกภวังค์ก็เฉท้ายหรอกอันนี้เป็นวิภาวินิติกานะไอ้ธรรมวตารเรียกภวังค์ก็เป็นเฉท้านะแต่ถ้าอันดับต้นอันดับท้ายก็เรียกภวังค์นะแล้วไม่ได้บอกว่าภวังค์ดวงสุดท้ายนะก็ภวังค์สองขนาดนะเป็นไปตามอำนาจของกรรมนะภวังค์จะเกิดหรือไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับกรรมใช่ไหมภวังค์จะเกิดมากเกิดน้อยก็ขึ้นอยู่กับกรรมด้วยคนน้อยไม่หลับเนี่ยแสดงว่าจิตมันไม่ค่อยลงกระแสภวังค์ใช่ไหมครับก็อำนาจกรรมครับกรรมจัดสรรคนอื่นก็จะนอนไม่ยอมให้เขานอนอ่ะครับก็เลยนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมนะอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบชีวิตความเป็นจริงนะอภิธรรมเนี่ยรู้สึกมันก็เข้ากับหลักชีวิตความเป็นจริงแต่ว่าข้อปฏิบัติมันอยู่ที่พระสูตรนะอภิธรรมนี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อ่ะ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์จะต้องมาเรียนให้ละเอียดเลยถ้าคุณจะสร้างเครื่องยนต์คุณจะประกอบเครื่องยนต์เนี่ยนะจะขับรถเนี่ยนะคุณจะต้องมาเรียนชิ้นส่วนนี้หมดแต่วิธีประกอบนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณต้องมีตำราต่างหากใช่ไหมมีตำราวิธีประกอบมีวิธีขับรถต่างหากแต่ชิ้นตัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะที่จะต้องทำความเข้าใจไม่งั้นก็เข้าใจผิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรกันแน่ทำเพื่ออะไรกันแน่มาดูนะตอนนี้รู้จักหมดแล้วว่าธาตุ18มีอะไรบ้างนะคราวนี้ก็มาไขครวนว่าธาตุเหล่านี้ในตัวของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็เริ่มต้นก็คือไม่ถือเอาก้อนเนื้อที่สายเอ็นยึดติดไว้ในเบ้าตาที่มีสันฐานรีงดงามแปลกๆด้วยแววสีเทาก็มีสีดำสนิทก็มีซึ่งชาวโลกรู้กันว่าจักขุนะจักสุนะว่าเป็นจักขุธาตุความจริงแล้วไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นสัสัมภาระจักขุนะดวงตาทั้งโลกเนี่ยนะเป็นสัสัมภาระจักขุนะแต่กำหนดเอาจักขุประสาทหรือจักขุประสาทะมีประการดังกล่าวไว้ในพวกอุปาทายรูปในขันธนิเทศว่าเป็นจักขุธาตุนะลักษณะจักขุธาตุคือรับกระทบรูปารมณ์นะเป็นสภาพที่เกิดขึ้นมีกิจในการที่จะรับกระทบกับรูปารมณ์นะลักษณะก็คือเป็นความผ่องใสลักษณะจักขุธาตุนะเป็นความผ่องใสที่เกิดจากกรรมซึ่งมีความต้องการหมายถึงตัณหาเนี่ยนะต้องการในการที่จะเห็นนั้นจักขุสัทธะเป็นความใสที่เกิดจากกรรมโดยที่มีความต้องการที่จะเห็นเป็นลักษณะมีกิจในการที่จะรับกระทบกับรูปารมณ์แล้วก็อาการปรากฏก็คือเป็นที่ตั้งของจักขุวิญญาณเหตุใกล้คืออะไรจักขุสัทธะจักขุสัทธะเหตุใกล้คือมหาพุทธรูปมหาพุทธรูปที่เกิดจากกรรมด้วยนะที่ยังต้องการที่จะเห็นอยู่เพราะมหาพุทธรูปในร่างกายนี้มีทุกส่วนเลยใช่ไหมแต่ละส่วนเนี่ยมันก็เกิดจากตัณหาคนละอย่างคนละอย่างกันนะถ้าตัณหาอยากได้ยินมันก็จะไปสร้างมหาพุทธรูปแล้วจะเป็นที่ตั้งของโสตประสาทะนะเพราะนั้นก็คนละอย่างกันนะนั้นก็กำหนดลักษณะความผ่องใสของจักขุสาทะที่เกิดจากกรรมที่ต้องการที่จะเห็นเหมือนกับกระจกใสมากก็ทำให้กระทบนะเห็นเงาหน้าได้ชัดเจนอาจารย์ครับที่ท่านบอกอย่างเช่นบอกว่ารูป32เนี่ยครับท่านให้มาไล่ตามลำดับถูกไหมครับอาจารย์รูป32คือที่บอกอาการ32นะครับแล้วก็มาพิจารณาโดยความเป็นโดยการแยกรูปจากกันนะครับว่าเป็นแต่ละรูปแต่ละอย่างเนี่ยมี54บ้าง44บ้าง33บ้างอะไรเงี้ยครับท่านให้มานึกไล่ตามยังไงครับอาจารย์ใช่ธาตุ18นี่ก็เหมือนกันคือตามวนเวียนไปกับธาตุ18คือคิดตั้งแต่เริ่มต้นเป็นไม่อันนี้ไงอันนี้ก็ดูว่าธาตุเนี่ยมันเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เคยเข้าใจผิดว่าเป็นลูกตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายแล้วก็เป็นจิตเป็นใจเอามาพิจารณาว่าธาตุจริงๆแล้วที่เป็นตามคืออะไรอันนี้คนละอย่างไม่ใช่อาการ32นะอันนี้คนละอย่างถ้าพิจารณาธาตุ4เนี่ยนะจตุธาตุวัฏฐานเนี่ยนั้นเอาอาการ42นะอาการ42ที่คนเข้าใจว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังของเราเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือดินมันคือน้ำมันคือไฟคือลมถ่ายถอนความสำคัญผิดว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังของเราที่สวยงามใช่ไหมส่วนการพิจารณาด้วยความเป็นธาตุหรืออายตนะเนี่ยเขาเคยเข้าใจว่าเป็นลูกตาของเราเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจของเราแล้วก็เอาแยกจริงๆว่าตาจริงๆนั้นคืออะไรจักขุธาตุนะโสตธาตุกานธาตุมโนธาตุนะมโนญาธาตุแท้จริงมันคืออะไรเอามาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นก็เริ่มต้นจากการอาวัชนาการคือการรำพึงการไข้ครวนก่อนอาจารย์ครับอย่างเช่นพวกตาเนี่ยประสาททั้ง5เนี่ยความจริงเนี่ยมันก็ปกติมันก็เป็นชีวิตประจำวันคือว่ามีการเข้าไปยึดในสิ่งเหล่านั้นแบบเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่าไปเป็นมนุษย์การอย่างเช่นบอกว่าม้ามอย่างเงี้ยครับเพราะปกติเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงนะว่าม้ามเนี่ยเรามีม้ามอยู่หรือม้ามเนี่ยเป็นของเรา
เพราะมันไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เลยทำมามันทำอะไรครับถึงแม้ไม่รู้นะถ้าเกิดคุณไปตรวจร่างกายนะครับนะหรือว่าไม่ต้องไปตรวจร่างกายอ่ะเจอหมอจีนหมอจีนขอจับมือหน่อยเขาแมะให้ก็ตอนนี้ม้ามคุณกำลังจะพังแล้วครับคุณจะรู้สึกยังไงครับยึดไหมยึดครับแต่ปกติในชีวิตประจำวันมันไม่เข้าไปยึดตรงนั้นเหมือนกับไม่เข้าไปยึดครับเหมือนกับไม่เข้าไปยึดนะแต่ว่าทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยเรายึดทุกส่วนเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงถ้าเรารู้ว่ามันจะพังเมื่อไหร่นี่เราจะต้องรีบกระตือรือร้นอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นโดยการพิจารณาเนี่ยเราเข้าไปพิจารณาสิ่งที่เราคิดถึงมากหรือว่าให้ทั่วๆไปหมดครับต้องทั่วหมดแต่ว่าสิ่งใดที่เรายึดถือมากเราก็พิจารณาสิ่งนั้นให้มากเพราะในตัวเราเนี่ยนะส่วนไหนที่เราไม่ยึดถือครับถ้าพูดถึงเนาะมันไม่มีหรอครับไม่มีสิครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีแต่โลภะกับโมหะถ้าไม่ได้ก็เป็นโทสะเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตับไตไส้พุงอะไรต่างๆภายในเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเลยเพราะเราไปมัวหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอื่นเรื่องของกามเรื่องความงามความเที่ยงความสุขเป็นอนัตตานี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ให้มาพิจารณาตรงนี้เพราะอะไรส่วนแรกก็คือเพื่อจะให้รู้จักความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันเป็นของธรรมชาติเกิดจากปัจจัยพิจารณาต่อไปอีกเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ายังไงมันก็ต้องพังแต่ถ้าเกิดเราไม่พิจารณาไว้เวลามันพังแล้วเป็นไงเราจะต้องโทมนัสแค่ไหนใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงอ่ะนะเพราะนั้นโมหะเนี่ยทำให้เราไม่ระลึกถึงทำให้เราไม่ได้รู้ทั้งที่ทุกส่วนเลยเรายึดไว้ตลอดนะถ้าปวดท้องขึ้นมาเนี่ยนะกังวลหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยกังวลครับไตติ่งหรือเปล่านะหรือมันเป็นโรคกระเพาะนะหรืออะไรกันแน่เนี่ยอ้าวมันก็คิดขึ้นไปแล้วล่ะนะกังวลกับสิ่งที่มันจะเสียหายในร่างกายของเราใช่ไหมทั้งที่เราไม่รู้หรอกมันเป็นอะไรนะแต่ว่าทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยนะเราจะรู้ได้ต่อเมื่อมันเริ่มที่จะเสียหายหรือว่าเข้าใจว่าจะเสียหายนะเราจะรู้ว่ามันยึดถือมากขนาดไหนเพราะนั้นทุกส่วนเลยนะเอางี้ก็ได้นะถ้าคุณตายนะแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตหรือเกิดเป็นเทวดาอะไรก็แล้วแต่แล้วมีคนมาทำไม่ดีไม่ได้ก็ซากตัวของคุณนะคุณจะรู้สึกยังไงอ๋อเสียงไม่ดีครับฮะมันก็ไม่ชอบครับก็ไม่ชอบใช่ไหมยังยึดอยู่ป่ะยึดครับดูสิว่าเรายึดขนาดไหนนะคนก็มาทำร้ายมาทำลายสร้างสมของเราอะนะโดยที่มีจิตไม่ดีเราก็ต้องไม่พอใจแน่นอนเพราะนั้นเรายึดทุกส่วนอะแม้มันเราไปเป็นบุคคลอื่นแล้วนะเราก็ยังยึดอยู่อีกอะนั้นความยึดถือความยึดประดานของเราเนี่ยมันมีมากจริงเลยอะนะจริงถ้าเอามาพิจารณานะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกโมหะปิดบังไว้จริงก็เอามาเพิกนะเอามาใส่ใจมาพิจารณาเอามาดูต่อไปนะตัวลงก็ไม่เอาไอ้สัมภาระจักขุนะที่เป็นลูกตากลมๆเนี่ยว่ามันเป็นจักขุธาตุนะแต่ความจริงแล้วอุปาทิรูปนะก็คือรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปเนี่ยนะในขันธ์นิเทศก็คือตัวจักขุธาตุเนี่ยมีลักษณะที่ใสนะแล้วก็รับกระทบกับสีนะแล้วก็เป็นที่ตั้งของจักขุวิญญาณแล้วก็เหตุใกล้ก็คือมหาพุทธรูปที่เกิดจากกรรมที่ต้องการที่จะเห็นนี่นะอันหนึ่งรูปที่เหลือ53เหล่าใดมีอยู่ดังนี้ก็คือสาชาตรูปหมายถึงรูปที่เกิดพร้อมกับจักรวาลเนี่ย9รูปนะเพราะว่าลูกตากลมๆเนี่ยนะเราดูแล้วมันเหมือนกับลีลีใช่ไหมแต่ควักออกมาจริงๆแล้วมันกลมนะมันอยู่ในกระบอกตาเนี่ยนะมันมีรูปทั้งหมด54รูปนะมันต่างจากพวกผมคนได้ปัญหาแล้วนะถ้าที่ลูกตาเนี่ยมันจะเพิ่มในจักขุประสาทะเข้ามากลุ่มของจักขุประสาทมันจะมีกรรมชกลาบ3กลุ่มก็คือกายทัศกกลาบกลุ่มของรูปที่มีกายสาทะเป็นประธานนะอวิภพรูป8ชีวิตรูป1แล้วก็กายสาทะ1เป็น10แล้วก็ภาวะรูปผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่มีภาวะรูป1อวิภพรูป8ชีวิตรูป1เป็น10แล้วก็จักขุทัศกกลานะกลุ่มรูป10รูปมีจักขุธาตุมีจักขุสาธาตุเป็นต้นก็อวิภพรูป8ชีวิตรูป1แล้วก็จักขุประสาทะอีก1มันเป็นกามัชกลา3กลุ่มนะ30
แล้วก็มีกิตตชักราบ8อุตุชักราบ8อาหารชักราบ8เหมือนกันรวมเป็น54รูป54รูปเนี่ยนะจักขุสัทธรูปรูปเดียวเท่านั้นที่เป็นจักขุธาตุรูปอื่นที่เหลือไม่ใช่จักขุธาตุนะเค้าเรียกว่าสชาตรูปนะเป็นรูปที่เกิดพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นก็สชาตรูปที่เกิดในกลุ่มของจักขุสัทธะเนี่ยก็มีเหลือ9รูปนะก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมนะเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของจักขุสัทธะรูปอีก4คือสีกลิ่นรสโอชาเป็นรูปที่แวดล้อมแล้วก็มีชีวิตอินทรีย์นะทำหน้าที่อนุบาลนะรักษาไอ้เจ้ากลุ่มรูปนี้ไว้ทั้งกลุ่มเลยกามัชรูป20โดยเป็นกายะทัสกะรูป10และภาวะทัสกะรูปอีก10อันตั้งอยู่ในจักขุสัทธะนั่นแหละอนุปาทินนกะรูปอันนี้หมายถึงอากามัชรูปนะอากามัชรูปคืออะไรกรรมไม่ใช่รูปคือรูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมนะรูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมที่ตานี่คืออะไรอ่ะก็ที่ตาครับก็อย่างที่พวกจิตอุตุอาหารนะครับใช่นะในที่นี้เขาเรียกอนุปาทินนะกับรูปนะสังเกตดูถ้าเป็นในวิสุทธิมรรคในอภิธรรมมัตสังฆะนะเขาเรียกกรรมชรูปว่าอุปาทินนะกับรูปเรียกกลุ่มรูปที่ไม่ใช่กรรมชรูปว่าอนุปาทินนกรูปเพราะนั้นอนุปาทินนกรูปก็ได้แก่จิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปนะแต่ว่าถ้าเป็นในพระสูตรอัตถกถานะพระสูตรอัตถกถาเช่นจุลหัตถิปโดปมสูตรนะพระสูตรที่ว่าได้รอยเท้าช้างเนี่ยรอยเท้าช้างเล็กเนี่ยนะบอกว่าในร่างกายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรูปใดๆก็แล้วแต่จะเกิดจากกรรมหรือไม่ได้เกิดจากกรรมก็เรียกว่าอุปาทินนกรูปทั้งนั้นเพราะเป็นรูปที่ถูกตัณหาและทิฏฐิยึดครองไว้มันต้องดูด้วยว่าอุปาทินกับรูปแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะนั้นก็อนุปาทินกับรูปก็คืออากามัชรูปสามสมมติฐานที่เหลือนะสามสมมติฐานที่เหลือนะอันนี้เขาวงเล็บผิดเอาไว้นะแก้ด้วยแสดงว่าเขาไม่แม่นอภิธรรมเท่าไหร่ก็บอกเป็นกรรมชรูปแต่ไม่ใช่อนุปาทินกรูปหมายถึงรูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมหมายถึงรูปสามสมุฏฐานที่เหลือก็คือจิตตชรูปตุชรูปอาหารชรูปเนี่ยดังละ8ก็รวมเป็น24โดยเป็นโอชัตตมกะรูป3แห่งรูปที่เป็นอาหารและสมุฏฐานเป็นต้นนะก็รวม9รูปนะจากกลุ่มของจักขุสัทธะเอาจักขุสัทธะออกไปเพราะเป็นจักขุธาตุไปแล้ว9รูปแล้วก็อีก2กลุ่มกลุ่มละ10ก็คือภาวะทัสสกะกราบกับกายทัสสกะกราบนะแล้วก็รวมรูปอีกที่เป็นอากามัชรูปหรืออนุปาทินกรูปเนี่ยอย่างละ8 3กลุ่มก็เป็น24ทั้งหมดรวมแล้ว53รูปนะก็ไม่กำหนดเอารูป53นั้นว่าเป็นจักขุธาตุแม้ในธาตุทั้งหลายมีโสตธาตุเป็นต้นก็ในนี้เหมือนกันนะโสตะคานะชิวหาเนี่ยก็จะมีรูปในกลุ่มของหูจมูกลิ้นอย่างละ54รูปตัวโสตสัทธรูปรูปเดียวเท่านั้นที่เป็นโสตธาตุที่เหลืออีก53ก็ไม่ใช่โสตะคานสัทธรูปรูปเดียวเป็นคานธาตุที่เหลือ53รูปก็ไม่ใช่คานธาตุชิวหาสัทธารูปเดียวเป็นชิวหาธาตุที่เหลืออีก53รูปก็ไม่ใช่ชิวหาธาตุส่วนทางกายนั้นจะมีกามัชกราบ2กลุ่มเท่านั้นกายเนี่ยทั่วตัวเลยนะที่ตาหูจมูกลิ้นมีกายย่างสัทธาหมดเลยแต่ในกายธาตุรูปที่เหลือเป็น43ไม่ใช่53แล้วนะเพราะว่าที่กายเนี่ยจะมีกามัชกราบ2กลุ่มคือกายทัสสกะกับภาวะทัสสกะนะแล้วก็จิตอุตุอาหารอย่างละ8อีก3กลุ่มก็รวมทั้งหมดเป็น44รูปก็เอากายสัทธรูปรูปเดียวออกมานะที่เหลือก็43รูปก็ไม่ใช่กายธาตุนะไม่ใช่กายธาตุนะฝ่ายอาจารย์บางเหล่าเนี่ยกล่าวว่านะอาจารย์บางพวกก็กล่าวว่ามี45รูปนะโดยทำรูปที่เป็นอุตุสมุฏฐานและจิตตสมุฏฐานเป็นกลุ่มละ9นะกับสัทธรูปนะเพราะเสียงเนี่ยมันเกิดได้ในอุตุชักราบกับจิตตชักราบแต่ว่าไม่ได้เกิดเป็นปกตินะถ้าไม่มีมหาพุทธรูปมากระทบกันเสียงก็ไม่เกิดนั้นเสียงนั้นเกิดได้ไม่แน่นอนแต่ว่าสามารถเกิดได้เหมือนกันในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเสียงเกิดจากอุตุแล้วก็จากจิตด้วย
ถ้าโยคาวจรนั้นกำหนดว่ารูป10ก็คือประสาทะรูป5ดังกล่าวมานี้และวิสัยแห่งประสาทะเหล่านั้นก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นะที่มากระทบนี่นะเป็นธาตุ10ธาตุ10นี้เป็นธาตุภายใน5ภายนอก5นะรูปที่เหลือรูปที่เหลืออีก6รูปนะเพราะว่าถ้าเป็นรูปที่เป็นสภาวะรูปเนี่ยจะมี18นะอีกรูปที่เหลือก็คือธาตุน้ำโอชาอิทธิปริสะชีวิตแล้วก็หัตยะเนี่ยนะนับเป็นธรรมธาตุอย่างเดียวรูปที่เหลือเป็นธรรมธาตุนะอีก6รูปแต่ว่าอันนี้ก็นับเฉพาะสภาวะรูปไงสภาวะรูปมีกี่รูปสภาวะรูปมี10ครับ10รูป1 2 3 4นะจำง่ายๆครับ1 2 3 4 1รูปก็ผมจำ4 3 2 1ครับก็เหมือนกัน3 2 1นั้น1ก็ปริเฉทใช่ไหมครับเจตรูป2ก็วิญญัติ3ก็วิการ4ก็ลักษณะรูปนะอันนั้นน่ะเป็นอสภาวะรูปนะถ้ากำหนดสภาวะรูปดีส่วนนั้นก็ต้องเข้าใจนั้นมันเป็นอนิพพานรูปยังไม่ต้องพิจารณาก่อนพิจารณาพวกสภาวะรูปก่อนเป็นนิพพานรูปนะเพราะนั้นไอ้รูปที่เหลือเนี่ย6รูปเนี่ยก็คือธาตุน้ำโอชาอิทธิปุริสะแล้วก็ชีวิตอหัตยะนี่นะมันเป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมยตนะเป็นธรรมารมณ์นะรูปเหล่านี้แต่เป็นสภาวะรูปแค่6รูปแล้วก็เป็นสภาวะรูป10รูปนะเป็น16นะอันนี้ก็เป็นรูปที่นับเนื่องนับเป็นธรรมธาตุอย่างเดียวส่วนทวิปัจจวิญญาณโดยในว่าจิตอาศัยจักขุปารภรูปเป็นไปชื่อว่าจักขุวิญญาณธาตุอันนี้ก็ถ้าเราสามารถกำหนดรู้จักขุสาทะและรูปารมณ์ได้ก็เป็นอันเข้าใจจักขุวิญญาณธาตุได้เพราะว่าอาศัยจักขุและรูปเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะสามการจึงเป็นปัจจัยการที่เรานัดการสาธยายอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วก็น้อมไปในลักษณะเหล่านั้นก็ปรากฏได้เหมือนกันอนุญาตครับใช่ครับที่บอกว่าย้อนกลับไปอันเก่าแล้วบอกว่ารูปที่เป็นอุตุสมุฏฐานและจิตสมุฏฐานเป็นกลุ่มละเก้ากับสัทธรูปเนี่ยครับจิตสมุฏฐานไหนกลุ่มไหนครับที่มีแค่เก้าครับที่มีเสียงประกอบด้วยครับมีสัทธรูปด้วยก็ขณะที่ไม่ได้มีความตั้งใจในการที่ให้คนอื่นรู้ความหมายนะไม่ได้มีความตั้งใจในการให้คนอื่นรู้ความหมายเลยมันมีด้วยครับกลุ่มนี้มีดีกาดีกาแสดงไว้มีอ๋อในแต่ในประเฉดโดยตรงไม่มีนะครับในประเฉดก็ประเฉดที่หกอ่ะครับประเฉดที่หกรูปนั่นแหละนะในดีกาจะแสดงรูปนะตำนานจิตสมุฏฐานจะมีหกกลาใช่ไหมมีหกกลุ่มแต่ว่าดีกาเพิ่มมาอีกสองก็คือเขาเรียกว่าสัทธานวกกลานะสัทธานวกกลากับลหุตาดิเอกาทศกกลานะจะมีเพิ่มมาอีกสองกลุ่มแล้วจิตสรุปที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเขารู้เนี่ยเป็นยังไงครับมันออกจากฐานของเสียงด้วยใช่อย่างเช่นขณะที่มีความตั้งใจเลอะเกิดจากจิตไหมเกิดใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยอ่ะใช่ไหมครับมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยไม่ได้ต้องการให้คนอื่นก็จะมารู้ความหมายอะไรแล้วก็เป็นได้เหมือนกันต้องเกิดที่ฐานเสียงแล้วก็ไม่มีวิญญาตเกิดเพิ่มด้วยก็9รูปเท่านั้น